้านเรามีสมุนไพรเป็นของตัวเองนะครับผมมีนี่ใบมะกรูดขออนุญาตตัดนะครับโอ้ยโอ้เหนียวเหมือนกันนะเนี่ยนี่สดๆแบบนี้หอมกว่านะครับปลูกไว้โคตรง่ายเลยนะครับเราก็เอามะกรูดเหลืองๆนะครับที่แก่ๆนะครับแล้วก็เอาเม็ดเข้ามาเพาะในคาถางเล็กก่อนแล้วก็ลงดินเนี่ยได้ละนี่ครับถ้าขี้เกียจตัดก็เอามันออกมานะฮะหนามเบลเลอร์เลยนะครับนี่ใบมะกรูดเอาเนื้อนะครับผมมาเคี่ยวกับหางกะทินะครับวันนี้ทำแผนงเนื้อนะครับมีโปรเจกต์จะต้องไปเลี้ยงลูกน้องนะครับผมใช้เนื้อก็ด้วยนะครับเราก็นะครับเอาเนื้อนะครับอันนี้เป็นเนื้อสันนะครับผมเคี่ยวกับหางกะทินะครับผมใส่กระเทียมกับรากผักชีลงไปผัดนะครับความโฮมเมดนะฮะว่าเราจะชิมยังไงก็ได้นะครับ โอเคผัดไปเลยแตกมันนะฮะเห็นไหมมันออกมาแล้วผัดให้แตกมันเลยนะครับผมค่อยๆผัดไปๆกลางๆอ่อนๆนะครับให้มันแตกออกมาตามขอบโอเคที่เราแตกมันนะครับเราก็ใส่เนื้อกับหำไอ้หางกะทิของเราไปเลยนะครับผมทำกะทิว่ะเร่งไฟขึ้นมาหน่อยข้าวเราก็ปรุงด้วยน้ำปลานะจ๊ะค่อยๆปรุงค่อยๆชิมได้แล้วเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บนะครับว้าวชกเชะชกเชะเดี๋ยวมันให้มันลงไปต้มกันน้ำหน่อยมันจะได้สุกนะจ๊ะโอเคโอเคใบมะกรูดฉีกมันสายมาก อันนี้คือขั้นตอนแบบสุดท้ายแล้วนะนี่ตักให้ดูหงเงาแวบหอมโคตรเราก็นั่งกินน้ำพะแนไอพะแนงไปสิลูกน้องกินเนื้อเว้ย ดูดีโรยด้วยใบมะกรูดฝอยเสร็จแล้วนี่รู้ล้าม้าเห่าเห็นไหมแผนงเนื้อ